มาถึงที่หลังถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ทำงานด้วยกันถูกไหมครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยศพแรกที่เอาออกศพที่สองฉันเอาออกแล้วแกดำเนินการหรือป่าจะเป็นคนชี้ว่าจะให้ทำยังไงก็คือเนี่ยมันเขตเราเลยมันจะเขตเราได้ไงในเมื่อเรายังไม่ได้แบ่งกันแล้วเราวิสว่างมงคลวิ่งอยู่เดิมหนูวิ่งอยู่เดิมผมถามว่าอาสาหนาวเอ้าก็นี่ไงเราคุยกับเขาไว้แล้วว่าโซนอุทยานเนี่ยเบิร์ดเนี่ยเขาอยู่แค่ไม่ละหงนี่เองแต่มันทราบเขตน้ำหนาวมาป่าชี้แล้วกันผมไม่อยากเถียงไม่อยากมีปัญหาด้วยแต่จริงๆเรามาถึงงานแล้วถามคนที่ที่ไหนที่ไหนเรียนปฏิบัติคือว่าเราก็วิ่งอยู่เขตน้ำหนาวอยู่แล้วใช่ไหมพี่เดิมทีแบงค์เป็นอาสาของเราใช่ไหมเป็นอาสาของสว่างแล้วแบงค์เนี่ยออกไปอยู่ใส่เข้าใจเข้าใจทีนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเราก็ไม่ไปวิ่งไงถูกไหมจริงๆเราสามารถแต่เรามาตลอดเวลามีเหตุเล็กๆของใครขึ้นวันนี้เราก็มาเบิร์ดไม่ได้มาอะไรตอนนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ป่าชี้แล้วกันจะให้ทำงานด้วยกันไหมเห็นน้ำหนาผมก็ไม่มานะถ้าเห็นดวงตาผมก็ไม่มาเพราะว่าคนพี่ไหมไม่เดิมทีตรงนี้เราวิ่งอยู่ใช่ไหมเรายอมรับไหมเดิมทีพวกพี่วิ่งอยู่แบงค์ยอมรับไหมแต่ก่อนวิ่งครับเขาแสดงว่าวิ่งไงไอ้ว่าแต่ก่อนแสดงว่าวิ่งใช่ไหมเอาอย่างนี้พี่ไม่เถียงป่าชี้แล้วกันแต่พวกผมมาถึงก่อนมันก็เป็นเขตน้ำหนาวไงพี่น้ำหนาวมันไม่เกี่ยวหรอกเขตไหนเขตไหนฮะถ้ามีคนเจ็บเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นเคสที่ยืดระยะที่ต้องมาได้ยืดระยะยังไงสมมติว่ามันเป็นเคสเสียชีวิตไงก็เข้าใจว่าเสียชีวิตเอาไปไม่เกี่ยงครับเขาเข้าใจเสียชีวิตก็เนี่ยก็ให้ป๋าเป็นคนชี้ให้ตำรวจชี้ให้เจ้าหน้าที่ชี้ถ้าเจ้าหน้าที่ชี้ไม่มีปัญหาเลยป๋าถูกไหมแล้วมันยังไม่เกิดการพูดคุยเพราะงั้นเนี่ยถ้าโดนมารยาทเนี่ยใครถือใครก็ทำน้ำหนาวมากกว่าก็นี่ไงเขาวิ่งอยู่โซนอุทยานอยู่ไหนครับอยู่ไหนที่อยู่ไหนเอาระบบโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเราไม่ได้วิ่งโซนนี้นะโรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกนะเราไม่ได้วิ่งโซนนี้โรงพยาบาลก็โทรมาหาผมแล้วทีนี้เนี่ยไม่ถึงก็หยุดมาไปยังหยุดแล้วเดินไป